ไอสิวปักสิวก็สวัสดีคุณผู้ชมที่ได้รับทุกท่านแล้วก็ได้รับดูเอฟพ่อแม่พี่น้องอยู่บอดี้ฟักกิ้งจ็อบที่กำลังอยากจะเติมเกมสปีดดีฟเตอร์ให้ถูกลงกว่าปกติ 15-20% ติดต่อทางนี้เลย In Black M เชื่อถือได้แบบ 300% ที่มีการขอ ID Password การันตีเพจกดไลค์กว่า 200,000 คนคำเตือนเนื้อหาบางช่วงในสิ่งที่ท่านกำลังรับชมอาจมีคำหยาบคายหรือไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีควรเรียกผู้ปกครองของท่านมาดูด้วยเดี๋ยวท่านจะเงาโปรดใช้จักรยานในการไปซื้อของที่เซเว่นก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านและก็น้องๆหนูๆ Everybody Fucking Job ทุกคนได้กลับมาดีกันอยู่กับช่องชาติมงครับมีน้องบอกว่าสั้นไปพี่เอายาวๆหน่อยนี่ครับน้องพี่ให้ยาวๆแล้วนะครับช่วงนี้ผมก็แบบนอนเช้าแล้วก็ตื่นเที่ยงตื่นบ่ายตลอดเลยทำให้ใบหน้าของผมนั้นมีสิวอันเยอะสิ่งที่จะทำให้ผมหายสิวก็คือทายอินไม่ใช่ไม่มีครับผมไม่มีสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นครับซึ่งวันนี้นะครับพี่ก็อยากจะบอกน้องๆทุกคนว่ามันมีรถใหม่มานะครับไปดูกันดีกว่ามันชื่อรถอะไรนะครับมาตรงคำว่า Lucky Box นะครับแล้วก็เวิร์กช็อปนะครับนี่คลาเคนปลาหมึกยักษ์ชื่อรถคลาเคนนะครับผมบอกก่อนว่ารถคันนี้เป็นรถสายฟรีนะครับมันฟรียังไงหรอพี่มันใช้คูปองเปิดนะครับแต่ก็ใช้ประมาณสักไม่รู้เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเปิดกันดีกว่านะครับผมมาระบบเปิดเป็นระบบเวิร์กช็อปนะครับก็คือเหมือนกับ S-Door Breaker นะครับผมนะไปดำแดงถาวรนะครับคลาเคนดูดีแชร์ไป easy you know easy ไปดีครับพี่ก็มีรถใหม่แล้วน้องดูดีคลาเคนสีที่ดูเท่และโฉบเฉี่ยวด้วยสีแดงสดมาพร้อมกับล้อที่หนาพร้อมทำการบดลากดีฟเต็มกำลังล้อหนาบดลากดีฟเต็มกำลังเลยหรอน้องค่าสเตตัสนะครับผมจะเน้นไป3ทางหลักๆซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเน้นไปทางไหนนะครับผมจะคิดว่ามันน่าจะเน้นไปทาง Deep Collision Excel นะครับ Deep คือค่า Deep ระหว่างโค้งนะครับผม Collision คือค่าชน Excel คืออัตราเร่งนะครับผมนะโอ้ยสมดุลขนาดที่ใช้ในโตเหลือไอเทมมีโอกาส 30% ที่เบสิกพาวเวอร์เพิ่มขึ้น 16% และความเร็วสูงสุดเพิ่มขึ้น 1.9 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน6วิพูดง่ายๆคือเวลาที่เรากดในโตนี่มีโอกาส 30% นะครับที่เบสิกพาวเวอร์ก็คือความเร็วพื้นฐานก็คือทางตรงปกติของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้น 16% นะครับแล้วก็ความเร็วสูงสุดเพิ่มขึ้น 1.9 กิโลเมตรความเร็วสูงสุดคือพวก CWW นะครับจะเพิ่มขึ้นนะครับการปรับแต่งนะครับผมระบบเครื่องยนต์นะครับผมอัพมาทางขวาคือสายควิกโบลต์มินิโบลต์นะครับผมนะแล้วก็ขับเคลื่อนนี่คือดิ่งยาวนะครับเชื้อเพลิงผมอัพมาทางด้านซ้ายก็คือไนโตรพาวเวอร์กับความเร็วสูงสุดไนโตรนะครับผมแล้วก็เทอร์โบดิ่งลงอย่างเดียวเอ็นแทงก็ดิ่งลงอย่างเดียวนะครับผมสายการอัพนี่เป็นสายที่มูเวอร์เลนนะครับผมเลือกอัพนะครับผมมูเวอร์เลนเป็นนักแข่งนะครับก็ธีมของรถนะครับผมเป็นธีมสีดำแดงเป็นสีเงานะครับไม่ใช่สีด้านแล้วก็ข้างหน้าเป็นเหมือนสัญลักษณ์เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนง่ามที่แบบยมทูตเขาถือป่ะผมว่ารถคันนี้แม่งเหมือนผุดออกมาจากนรกอ่ะแล้วดูไฟรถดิเห็นป่ะมีแบบเป็นเส้นๆสีแดงๆด้วยเห็นป่ะดูดิเป็นสายๆอ่ะเป็นเหมือนเปิดไฟจริงๆอ่ะสีแดงนะครับผมกระจกรถก็เป็นสีแดงผมว่าคันนี้เหมือนผุดออกมาจากนรกจริงๆนะคาเคียนเนี่ยนี้ในตัวสีแดงนะครับผมข้างหลังนะครับสักคำว่า D4 นะครับเป็นเหมือนน้ำมันหลอดลื่นหรือเปล่าไม่ใช่นะครับแล้วก็มีคำว่าสปีดดีฟมีแต่สปีดเฉยไม่มีดีฟครับผมแล้วก็มีสั่นแล้วก็มีไฟครับผมไฟไฟเบรกอ่ะไฟตัดหมอกอ่ะสีแดงนะครับอย่างเท่นะครับท่อในตัวมีสีท่อนะครับแม็กก็เท่ครับผมแม็กสีแดงนะครับผมดีฟเบรกก็สีแดงเท่น้องนี่เป็นไงชุดใหม่รถใหม่อะครับน้องก็อยากจะบอกว่ามีชุดใหม่กับรถใหม่นะผมชุดใหม่มาตรงนี้นะผมจุติรถปีศาจนี่นะผมถ้าใครอยากได้ก็มาหาเลือกซื้อกันได้เป็นชุดเกี่ยวกับโอเชียนประมาณใต้ท้องทะเลอะไรประมาณนี้มีชุดเลือกผู้ชายผู้หญิงนะครับผมแต่คือเน็ตผมค่อนข้างมีปัญหาผมเปิดให้ดูไม่ได้นะครับเดี๋ยวเวลากดเข้าไปมันจะแบบบางทีก็ขึ้นมาบ้างบางทีก็ไม่ขึ้นมาบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูว่าเป็นยังไงแล้วกันนี้เป็นไงชุดผู้ชายผู้หญิงกระเท่นะครับผมบอกเลยมาครับผมมาลองทดสอบความเร็วกันก่อนจะไปเล่นกันดีกว่าความเร็วพื้นฐานจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับความเร็วปกติเลยเบสิกพาวเวอร์ความเร็วปกติเลยอยู่ที่ 199.7 นะครับผมเอาไป CWW นะครับ CWW 305.6 CWW 305.6 นะครับผมสำหรับ CWW นะโอเคต่อไป WCW ครับผม WCW อยู่ที่288.8 โอ้โหโอเค288.8ครับผมต่อไปนะครับผม CW นะ284.7นะครับผมอีกรอบหนึ่ง CW
284.7 โอเคครับผมเพอร์เฟคครับผม WC W นี่ครับผม 290.7 นะครับผมสำหรับ WC W แบบสกิลติดนะครับเพิ่มขึ้นมาก็เยอะพอสมควรนะต่อไป WC W W นะครับแบบสกิลติด 307.5 นะครับคนจะเพิ่มมาเยอะเหมือนกันนะครับผมเวลาสกิลติดนี่เท่เหมือนกันถือว่าแรงตาแรกครับผมลอสแองเจลิสนะครับก่อนที่เราจะไปเล่นกันก็จะเป็นธรรมเนียมของช่องชัดมองอยู่แล้วว่าการที่ทำให้ผมชนะที่หนึ่งทุกตานี่มันมีตัวช่วยนะครับก็คือแว่นออฟตัดนั่นเองเล่นไงแว่นยีทำให้ผมเล่นเกมได้ยาวนานขึ้นนะครับผมวัสดุแข็งแกร่งบอกเลยไม่แตกง่ายๆนะบอกเลยแล้วก็ถ้าสมมติใครอยากซื้อนะครับผมรายละเอียดอยู่ด้านล่างนะครับเป็นลิงก์เฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ถ้าสมมติใส่โค้ดชัดมองจะลด100 บาทนะจ๊ะสยามสายหยองสาร1ไปแล้วจ้าพึบโอ้โหเปิดตัวมาก็เซ็งแล้วอ่ะโหดเกินโอ้ดีไปครับผม CW ดาบวีไปดิตานี้มีเหมือนรถโหดหลายคนเลยนะแต่พี่ก็น่าจะโหดสุดแล้วอ่ะ สวยละสวยแล้วกูรถโหดเวลาตกแถวโอ้โหอึบโอ้โหCW W ไม่ต้องรีบน้องไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบได้กันทุกคนได้กันทุกคนน้องเหมียวรอไปด้วยสิครับ CW W นี่เป็นตาแรกของผมนะครับผมนะฮึบ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 โอ้โหเลี้ยงบูทไม่ติดเลยอ่ะน้องนี่สกิลขึ้นรัวๆบอกเลยว่ารถพี่แรงนะรถพี่แรงเอ้ยโอ้อะไรดีไปเลยของกูเนี่ยฮึบฮึบโอเคสวยตอนนี้ก็ที่3ไม่เห็นเลยอ่ะครับผมพอดีว่าผมใช้สกิลทิ้งห้างอ่ะครับมันก็เลยแบบไม่มีใครเห็นผมเลยอ่ะฮึบโอเวอร์ดีไป WC W ไปน้องเหมียวโหดจริงว่ะตอนนี้เฮ้ยเหมียวเฮ้ยให้เกียรติรถใหม่พี่บ้างเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมันทำยังไงวะเนี่ยฮึบ CW W ไปสวยมากน้องเหมียวโหดจังพี่ขอที่1ได้หรือไม่ไอ้เหมียวไปอุ้ยชนค่าเทิร์นก็ไม่ได้สูงอะไรขนาดนั้นนะครับผมแต่มันก็จะดีไปทางช่วงความเร็วนะครับเพราะว่าดูจากการเลี้ยวเมื่อกี้แล้วมันก็ค่าเทิร์นมันไม่ได้สูงอ่ะค่าสเตตัสเนาะมันก็เลยเลี้ยวอาจจะยากนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ใช่ประเด็นของเราไปฮึบสวยตีโค้งเป็นกิโล CW W ไปน่าจะเข้าเส้นชัยกัน2 คนนะผมว่าน่าจะเข้าเส้นชัยกัน2 คนก็เอาเป็นว่าวอร์มแล้วกันนะผมตาแรกตาลีก็ให้น้องเหมียวไปแล้วกันแบบตาแรกอ่ะตาที่2ครับผมซิตี้11รีเวิร์สมาดูกันเลยถ้าผมไม่ได้ที่1ตานี้นะเรียกผมว่าไอ้มอดไอ้หน้าโง่ได้เลยให้ทุกคนพิมพ์เลยเฮ้ยเอสดอร์เหรอเมื่อกี้ VIP เวล8เลยเหรอใช่ปะหรือผมตาฝาดนี่ไงโอ้โหทำไมน่ารักจังเลยถ้าดูคลิปนี้อยู่ก็ส่งวาวให้ผมด้านล่างหน่อยนะครับเอาเป็น IG หรือ Facebook ก็ได้นะครับไม่ใช่สยามสยองสักหนึ่งไปครับผมฮึบโอเคเอ้ยของเงียบแป๊บนึงขอแซงก่อนชนเฮ้ยกับชนนะผมสวยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยชนเฉยอะหมอดูดิ nope. เราเล่นอีซี่ยังอะโอเคนี่เป็นการอะเขาเรียกว่าอ่อยให้นะ ปล่อยให้เธอโตไปผมแบบอยากอ่อนให้เขาบ้างอ่ะอะไรมาเนี่ยเฮ้ยโอ้โหแพะในโตหมายหมดเลยเมื่อกี้ไนฟิลลี่ชนผมครับแจ้งตำรวจได้ปะเนี่ยรถชนอ่ะเฮ้ยผมไม่อยากทำโอเวอร์ดีฟเลยครับผมเนื่องจากค่าเทิร์นมันน้อยนะครับเราทำปกติแล้วกันนะครับไปผมว่าผมน่าจะแซงนะโค้งนี้แหละผมว่าผมน่าจะแซงโอ้ยสมัครตูดแบบแอดวานซ์ไม่ติด CW W Y Mod ป่ะCW W แพ้4ขึ้นแล้ว 309.4 ครับผมรวมความเร็วตามหลังเลยนะครับตอนนี้โอ้โหอย่างแรง CW W เท่าไหร่313คนแรงโอ้โหแรงเกินประเด็นอะบางทีอะเฮ้ย S-Door เหรอ S-Door เหรอครับS-Door เหรอ S-Door เหรอ S-Door เหรอวู้แอดหวงแอดหวาน CW เอ้ย WC W ไปสวยมอสสวยเฮ้ยโอ้ชนน่ะเล่นอะไรอ่ะเธอโอ้โหแอดวานไม่ติดด้วยตีโค้งไกลเกินอ่ะแอดวานไม่ทันหรอกเมื่อกี้แอดหวงแอดวานไปผมว่าผมน่าจะแซงได้อยู่มั้งนะต้องได้ดิระดับฉัตรมงแล้วแอนเดอร์วาร์ปอ่ะนี่ปาดเข้าวงในไปดิเสียมีการเสียเชิงอ่ะเมื่อกี้เขาเสียเชิงแน่เลยแอดวาน CW W สวยครับผมโอ้นี่ผมจะสะบัดตูดไปวู้
เอาดิตัดในโตไปโค้งนี้มาสวยโอเคครับผมฉัดวงคัมแบ็กนัมเบอร์วันละก็มาดิครับโอ้ยเกือบชนครับเมื่อกี้เฉียวเฉียดชิดขอบแบบขอบชิดขอยิ้มคำวันบาบ้าหน่อยแล้วกันฮึบฮึบ CW W ครับผมตรงนี้เฮฟวี่เบรกไปในโตเปล่าๆเพียวๆไปดิไปเฮ้ยผมมองเพดานอะเมื่อกี้ผมไม่ได้มองจอเกมเลยเมื่อกี้ได้ยินหนึ่งอะก็เมื่อกี้ได้เห็นความเร็วทั้งตามหลังแล้วก็แบบสกิลติดไปแล้วนะบอกเลยว่าโคตรแรงอะ310กว่าได้เลยอะโอ้โหแรงจริงมาลองเล่นในแรงกันหน่อยครับผมตอนนี้ผมอยู่โนวา2นะครับเอามาโชว์คนในแรงหน่อยเมื่อกี้ไม่ได้เล่นแรงอ่ะก็อยากโชว์เหมือนกันนะว่าพี่มีรถใหม่แล้วอ่ะวันนี้ก็จะได้ดูคลิปเร็วๆวันนี้เลยนะครับผมจะได้ดูมาตอน 5:00 น.นะครับผมขอแบนเมอร์เมดโนปอิสแลนด์ไอซ์แลนด์อิสแลนด์ผมขอซินิคฮิลไม่ก็เวนเลก็ได้2ด่านเนี้ยยังไงผมก็ต้องที่1ใช่ไหมผมอ่ะเจอไก่3ตัวไอเด็กนี่มันอยู่ในขับผมบังเอิญ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 อะไรจะบังเอิญขนาดนั้นนะครับผมมีไนฟิวรี่2คันบูชาร์ดโดน1นะครับแล้วก็เมื่อกี้แฟตนี่แฟต1แล้วก็เอสดอน1แล้วก็รถเราของใหม่นะครับคลาเกนสยามซี่หยองซัน1ไปจ้าพึบพึบโอ้โหแค่ออกตัวก็ชนะแล้วอ่ะดูดิไม่ค่อยอยากโมเท่าไหร่หรอกนะแต่ก็โมไปแล้วอ่ะถ้าแบบออกตัวก็ช้าเลยอ่ะCWW ไปดูดิทิ้งไห่เอ้ยทิ้งห่างเป็นกิโล What the fuck ทิ้งไห่สวยอันนี้เขาเรียกว่าสวยครับผมอันนี้เขาเรียกว่าสวยของจริงฮาแต่พูดอะมอสดูดิโอเคเราต้องมีในโตหนึ่งอันนะครับตรงนี้นะโอเคโอ้โหเฮ้สวยแล้วกูตรงนี้ต้องเลี้ยงบุญให้ติดโอเคโอเคโอเคติดแล้วโอเคน้องคนนี้อยู่ในขับเราน้องคนนี้อยู่ในขับเรามันจะแซงหรอจะแซงหรอจะเอาจริงป่ะบูชาโดหรอโอ้ยมันเบียดผมมันเบียดผมเมื่อกี้มันชนจังๆเลยมาบูชาโดเหรอครับบูชาโดไม่ได้กลัวนะโอ้ยไนฟิวรี่อย่ามาบังทางพี่ดิน้องฮึบฮึบโอเคสวยฮึบฮึบฮึบโอ้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 CW W อุ้ยไนฟิวรี่เมื่อกี้มันชนผมอ่ะเออเฮ้ยไปสวยมากไปขอในโต1แท่งโอ้โหพึบ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 ว้าว yeah. ก็แบบข้ามอ่ะเห็นป่ะฉัดมงฉลุยเฮ้ยๆเฮ้ยๆอุ้ยอุ้ยเกือบตายเกือบไม่ได้ที่1เมื่อกี้ในโตเราไม่เต็มครับผมมาครับผมแบนด่านกันดีกว่าผมขอแบนด่านที่ผมคิดว่าน่าจะเล่นไปแล้วลอสแองเจลิสนะครับผมผมขอ City 11 Dragon Gate Dinosaur World นะมาดิมาดิเจ็บไอ้สัตว์ไอ้ผมไม่ได้ที่1นะฮึเมื่อกี้เห็นฟิกเกิลเหรอโอ้ฟิกเกิลตัวปลอมฟิกเกิลอีโอเคถ้าตานี้ผมไม่ได้ที่1อ่ะให้ทุกคนแบบจะให้ผมทำคลิปอะไรอ่ะอยากให้ผมมีคำท้าหรืออะไรอ่ะคอมเมนต์บอกได้เลยครับผมก่อนจะไปดูการแข่งครั้งนี้ก็กดไลค์พี่แล้วก็ใครที่ยังไม่กด Subscribe ถ้าชื่นชอบคลิปผมก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วไมค์กูอยู่นี่กูไปพูดตรงนี้ทำไมล่ะโอ้ไปผมจะโชว์3โบนให้ทุกคนได้เห็นกัน1 2 3เป็นไงล่ะทั้ง3โบนเอ้ยโอ้ยชนแพ้10ขึ้นแล้วโอเคโอเควู้ฮูแอดวานไม่ติดแล้วผมเมื่อกี้ไปโอ้ยเลสลักเตอร์เลสลักเตอร์หลอกเราอ่ะเลสลักเตอร์หลอกคิดว่าจะสามารถเอาชนะคาเคนได้ไหมคาเคนเป็นรถใหม่นะครับ CWW ไปฮึบอุ้ยอุ้ยผมควิกเทิร์นไม่ทันครับเมื่อกี้ไม่ได้3บูทเลย nope. โอเคเลสลักเตอร์จะเบียดกับผมหรอจะเบียดกับผมจริงอ่ะจะเบียดกับผมจริงเปล่า1 2 3 4 5 6เจ็ดแปดเก้าโอ้โหก็โหดอยู่ลาวอยู่ไทยอยู่พม่าครับโทษทีมาดิตามพี่ไม้ทันเฮฟวี่เบรกโอเวอร์ดิฟไปดิคิดว่าชนะได้ป่ะถามจริงคิดว่าชนะได้เปล่าคิดว่าจะชนะผมได้ไหมผมบอกให้พูดไงโทษเล่นอยู่อารมณ์ขึ้นอะไรเนี่ย CWW มาครับผมฮึบ
รู้จักพ่อคาเค้นอ่ะปลาหมึกยักษ์อ่ะอยู่เนาะ CWW ไปดีตรงนี้โอเวอร์ดีฟครับผมก็ตอนนี้ที่2กับที่3ก็ตามมาติดๆเลยนะครับผมส่วนมากที่2จะตามมาติดๆกว่าสวยแล้วเป็นการข้ามสะพานแบบ2อันอีดาเทนเฮ้ยสวยแล้วกูอันนี้เขาเรียกว่าสวยของจริงฮึบ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 อุ้ยสวยไอ้ท่านโอ้เสียดายผมเข้าโค้งแบบตีโค้งไกลไปหน่อยแล้วแบบคลิกเทิร์นไม่ทันมันก็เลยข้ามปีกสะพานหนึ่งมาเมื่อกี้โอ้ยแล้วเมื่อกี้กูพูดอะไรไปเนี่ยถ้าตานี้ผมไม่ได้ที่หนึ่งอ่ะให้ทุกคนแบบอยากให้ผมทำคลิปอะไรอ่ะอยากให้ผมมีคำท้าหรืออะไรอ่ะคอมเมนต์บอกได้เลยครับผมคอมเมนต์บอกได้เลยครับผมก็เป็นยังไงครับผมสำหรับรถคันใหม่คันนี้ผมบอกเลยว่าแรงนะเอาตรงๆนะรถคันนี้ถือว่าแรงแล้วก็แพสซีฟถือว่าขึ้นบ่อยพอสมควรเลยเพราะว่ามีโอกาสขึ้นถึง 30% แล้วก็แรงมากแล้วก็ถ้าสมมติเราตามหลังนี่มีโอกาสแซงได้ง่ายๆเลยเพราะว่าความเร็วเอาเรียกว่าอะไรความเร็วตามหลังบวกกับแพสซีฟของมันเนี่ยขึ้นรัวๆเลยครับผมจะเห็นได้ตาซิตี้11รีเวิร์สนะครับจะเห็นว่าแพสซีฟผมขึ้นแล้วก็ผมสามารถแซงที่1ได้นะครับก็ถือว่าโอเคนะโอเคเลยแต่ก็จะแลกมากับข้อเสียนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ถนัดรถที่มีค่าเทิร์นเยอะนะครับข้อเสียก็คือเวลาเราเลี้ยวอะไรอย่างเงี้ยจะเล่นแบบด่านยากๆไม่ค่อยได้เช่นแบบด่านใหม่อ่ะด่าน5ดาวด่านใหม่ผมบอกเลยว่าถ้ารถคันนี้ไปเล่นนี่ไม่ได้นะครับข้อเสียของมันก็มีติดอยู่นิดนึงก็คือค่าเทิร์นมันน้อยนะครับแต่สำหรับผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าพี่เล่นรถอะไรผมก็เล่นได้อยู่แล้วนะจะถามว่ามันเป็นข้อเสียไหมมันก็ไม่เชิงเป็นข้อเสียนะครับเพราะว่าการที่เราจะได้ค่าอะไรไปค่าหนึ่งก็ต้องย่อมเสียค่าหนึ่งไปใช่ไหมล่ะสมมติรถที่มีค่าเทิร์นเยอะอะไรอย่างเช่น Revelation จะเป็นไปได้ไหมที่ค่า Entank หรือค่า Excel จะมากชี้ไปเหมือนกันไม่มีมันก็ต้องมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับผมรถแต่ละคันไม่มีรถคันไหนเพอร์เฟกต์นะครับเนาะโอเคครับผมถ้าใครไม่ต้องใส่ดีให้คลิปอะไรคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ต้องฝากกดไลค์แชร์ Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับผิดพลาดการใดขออภัยมาที่นี่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ